เสร็จครับผมนายแข่งเอาข้างหลังผมคือ Honda EN1 มันคือ HR-V แบบไฟฟ้าแต่คันนี้ไม่ขายครับเขาปล่อยให้เช่ามันเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับอย่างที่บอกไปครับว่าคันนี้เขาไม่มีขายนะคือมีเงินก็ซื้อไม่ได้แต่เขาปล่อยให้เช่าเป็นรายเดือนรายปีแล้วแต่บริษัทเช่าครับซึ่ง Honda ไม่ได้ขายเองโดยตรงแต่ปล่อยให้บริษัทเช่าเส้น Easy Car หรือว่าพวก Hertz Car Rent พวกนั้นครับซึ่งผมไปดูมาแล้วก็เรทประมาณ 30,000 กว่าบาทนะต่อเดือนแต่มันดียังไงมันดีในแง่ของเราไม่ต้องมีเงินดาวครับไม่ต้องจ่ายค่าประกันค่าเปลี่ยนยางไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแค่เช่ารายเดือนจ่ายเป็นเดือนๆไปเท่านั้นครับประกันก็ไม่ต้องเสียก็เป็นอีกหนึ่งที่แบบตอบโจทย์คนได้เหมือนกันครับแต่ระยะยาวเนี่ยน่าจะประมาณ1ปี2ปี3ปี4ปีแล้วแต่บริษัทเช่าอีกทีนึงว่าคุณจะเช่าระยะเวลาเท่าไหร่ราคาก็แตกต่างกันไปครับแต่เริ่มต้นเนี่ยประมาณ 29,000 บาทต่อเดือนก็ถือว่าเป็นแนวการขายที่แปลกตาแปลกใหม่มากๆครับเนื่องจาก HR-V ไฟฟ้าเนี่ยหรือว่า EN1 เนี่ยมันไม่ได้มีการขายโดยตรงก็ถือว่าเป็นการลองตลาดแบบใหม่แล้วกันเพราะว่าหลายคนกังวลว่ารถไฟฟ้าดูแลรักษาเปลี่ยนแบตจะแพงไหมเขาเลยตัดปัญหาทั้งหมดครับปล่อยให้เช่าไม่ต้องคิดอะไรเลยใช้อย่างเดียวจ่ายรายเดือนอย่างเดียวขับเท่าไหร่ก็ได้แบตมีปัญหาก็ไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยนครับนี่แหละคือจุดต่างระหว่างการขายทั่วไปและการขายแบบเช่าครับ EN1 คันนี้ถ้ามาขายจริงผมว่าราคาน่าจะ1.5 ล้านถึง 1.8 ล้านได้เลยนะเลยทำให้เขาตัดสินใจว่าไม่ลงมาเล่นตลาดราคาดีกว่าไปเจาะกลุ่มใหม่เน้นเช่าไปเลยดีกว่าครับสำหรับ EN1 คันนี้ในเรื่องของมิติตัวถังหรือว่าการออกแบบนะครับมันก็คือ HR-V ที่เราคุ้นเคยนั่นแหละแต่มีการเพิ่มความยาวด้านหน้าด้านท้ายเล็กน้อยครับต้องบอกก่อนว่าดูเหมือนว่ามันเป็นแพลตฟอร์ม HR-V นะแต่ทุกอย่างเนี่ยอะไรหลายๆส่วนเขาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดใช้ร่วมกับ HR-V ที่เป็นน้ำมันหรือว่าไฮบริดไม่ได้เลยนะครับมีแค่บางส่วนนิดหน่อยเท่านั้นเรียกได้ว่าพัฒนาใหม่ทั้งหมดแต่อิงโครงสร้างบอดี้ตัวถังแบบ HR-V ครับคันนี้มีแค่สีเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็กระจังหน้าเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดแล้วเป็นแบบปิดทึบโลโก้ H ที่เป็นแบบโมเดิร์นหรือว่าแบบไฟฟ้าล้วนก็คือแบบเรียบๆ 2D นั่นเองโทนสีขาวทั้งหมดกันชนหน้าตรงนี้เปลี่ยนใหม่ทึบทั้งหมดมีเซ็นเซอร์รอบคัน8จุดนะแต่กล้องรอบคันไม่มีครับมีแค่เบ้ามาให้ตรงนี้ไฟสาธารณะแสดงการชาร์จบอกว่าชาร์จเต็มมั้ยชาร์จถึงเท่าไหร่จะมีไฟขึ้นตรงนี้ครับและก็ที่ชาร์จอยู่ในด้านหน้าเป็นแบบเปิดนี่เท่ๆเลยรองรับ AC DC ครับ DC 78 กิโลวัตต์แล้วก็ AC 11 กิโลวัตต์ซึ่งมีการเขียน Honda ฟอนต์แบบไฟฟ้ามาให้ด้วยแต่การปิดเป็นแบบระบบมือตัวรถเนี่ยวิ่งได้ประมาณ500 NEDC ครับซึ่งการใช้แพลตฟอร์มแบบรถน้ำมันผสมกันเนี่ยทำให้ที่ชาร์จต้องอยู่ในด้านหน้าไว้กามตัวถังรถไม่ได้ก็สะดวกเวลาเสียบชาร์จง่ายครับแต่หลายคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยมันจะมีอุบัติเหตุพังง่ายไหมซึ่งถ้าหากมองกันตรงๆเลยมองด้วยแฟกต์อะMG ก็มีมาก่อนนะครับแต่ถือว่าพวก ZS EV เนี่ยก็อยู่ด้านหน้าก็ยังไม่มีปัญหาอะไรถึงแบบดราม่าอะไรกันขนาดนั้นก็ใช้งานได้ปกติอุบัติเหตุก็ไม่ได้มีกระทบมากนักโดนสมุมข้างซะมากกว่าก็แล้วแต่มุมมองแล้วกัน Chery Omoda เองก็อยู่ด้านหน้าครับก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่แนวทางการใช้งานแล้วกันแต่ผมว่ามันเป็นรถที่ด้านหน้าทำออกมาได้สวยนะเสริมสีเทาเข้ามาให้ป้ายทะเบียนช่องดักอากาศใส่เข้ามาให้แต่เรดาร์ไรด้าเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะครับมีแค่เซนเซอร์รอบคันและ ADAS ใช้กล้องอย่างเดียวเท่านั้นเหมือนกับ HR-V ปกติแต่ผมว่ามันเป็นรถที่ด้านหน้าสวยมากๆนะถ้ามองแบบภาพรวมดีไซน์เลยอะไฟฟ้า 100% ผมว่าคันนี้ทำออกมาได้ลงตัวมากๆเมื่อเทียบกับคู่แข่งในราคาประมาณล้านต้นถึงล้านกลางแบบนี้ครับรวมถึงไฟหน้าก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับใช้พาร์ทเดียวกับตัว HR-V ไม่ได้นะไฟ Daytime Running Light มีความเนียนนุ่มมากขึ้นแล้วครับแล้วก็รมดำในส่วนของด้านล่างไฟเนี่ยเป็นมัลติรีเฟลกเตอร์คือไฟเกตปาของ HR-V นั่นแหละแต่มีสูงต่ำออโต้มาให้ครับนี่ก็ตามสไตล์ HR-V แต่ที่สำคัญคือมีช่องดักลมตรงนี้เข้ามาให้รีดอากาศเป็นช่องจริง2รูนะครับไปตรงล้อแล้วก็เสริมคิ้วล้อสีดำเงาเข้ามาและไฟตัดหมอกเป็น Full LED แล้วก็เสริมด้วยโครเมียมครับซึ่งตัวเนี้ยแตกต่างกับตัว HR-V พื้นฐานปกติชัดเจนเลยแล้วก็ตัวยางนะครับให้ยาง Continental มานะแล้วก็ล้อขนาด18นิ้วลายแบบพรีเมียมเลยอะซีถี่มากแต่ไม่ต้องเน้นแอโรอะไรมากเน้นสวยงามเป็นหลักแล้วก็ตัวการเก็บเสียงนะครับมีการบุกำมะหยี่พวกสกัดหลาดเข้ามาให้ตรงซุ้มล้อหน้าแล้วนะครับปกติมีแค่ด้านหลังนะอันนี้ผมบอกเลยว่าเก็บเสียงดีขึ้นจริงๆลองขับแล้วมันเงียบมากครับผมไม่เชื่อเลยว่า Honda ทำรถได้เงียบขนาดนี้อยากให้ลองจริงๆคือคุณจะลืม HR-V ไปเลยอ่ะมันไม่ใช่ HR-V ที่เราคุ้นเคยเลยมันคือ EN1 ที่พัฒนาให้พรีเมียมขึ้นแล้วก็ลองขับมันแตกต่างจริงๆอย่าหาว่าโมนะคืออยากให้ลองสัมผัสครับมันมีการเสริมพวกคีบดักอากาศด้านหน้าล้อแล้วก็บริเวณด้านหน้าทำให้การไล่ลมเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เก็บเสียงได้ดีขึ้นตรงนี้จะเห็นว่ามันเตี้ยกว่าตัวรุ่นมาตรฐานปกติด้วยครับก็ถือว่าเอ้ยใส่ใจตรงนี้มากขึ้นเยอะเหมือนกันครับรวมถึงตรงนี้กระจกมองข้าง
ีดำเงามีไฟเลี้ยวและก็มีบาร์สปอตแล้วครับเลนวอทหายไปแล้วมีบาร์สปอตมาให้แล้วนะครับนี่เป็นคันแรกในไทยที่ใส่เข้ามาบอกเลยว่าน่าสนใจมากแต่กล้องรอบคันวะยังไม่มีครับน่าเสียดายเนาะในราคาถ้าคุณบอกว่าเป็นพรีเมียม SUV แล้วกล้องรอบคันใส่เข้ามาให้ก็ยังดีครับแน่นอนว่าเป็นจุดที่น่าเสียดายมากแต่สัดส่วนตัวรถเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเหมือน HR-V ปกติครับแล้วก็ที่เราเห็นชัดเจนเลยแล้วก็ดราม่า กันเยอะมากคือแบตเตอรี่ที่ห้อยมาแบบนี้ครับกาวเคลนประมาณ 13.5 เซนเท่าๆกับ Civic นั่นแหละไม่ได้เตี้ยกว่ารถทั่วไปมากนักแต่หากเทียบกับรถน้ำมันที่เป็นทรง SUV อาจจะเตี้ยกว่าเล็กน้อยครับพวก Atto ก็ประมาณ 14-15 อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยประมาณนี้นั่นแหละก็ถามว่ามีผลต่อการขับขี่มั้ยผมลองเดินลูกระนาดหลากหลายลูกแล้วก็ไม่ได้กระแทกอะไรขนาดนั้นครับรวมถึงขึ้นลงตรงนี้ที่เป็นอุทยานของเขาที่ห้วยปือเนี่ยก็มีเนินยุบยับเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่เจอการกระแทกอะไรแล้วก็โครงสร้างตัวครอบแบตเขาเป็นเหล็กครับปกป้องอีกชั้นหนึ่งแน่นอนว่ากันน้ำกันอะไรได้แล้วก็กันกระแทกได้แต่ถามว่ามันช่วยอะไรในการใช้งานแบตเตอรี่แบบนี้จุดสมถ่วงมันต่ำทำให้การขับขี่ดีขึ้นแต่จุดกระแทกก็ต่ำเช่นเดียวกันก็ถ้าถามว่าแบตเรียบดีกว่าไหมมันดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่แบบนี้ก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่แล้วเมื่อใช้กับแพลตฟอร์มที่เป็น HRV ปกติแบตก็เลยต้องมาอยู่แบบนี้นั่นแหละครับรวมถึงการตกแต่งตรงนี้มีการทำสีดำเงาเข้ามาครับซึ่งแตกต่างจากตัว HRV ปกติทำให้มีความแบบพรีเมียมมากขึ้นนะครับตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยนะเสียงแมลงเต็มที่ครับรถรักโลกกันเนาะก็เรียวๆนิดนึงส่วนคิ้วขอบล้อก็เป็นสีดำเงาแต่ที่แตกต่างที่สุดครับเมื่อเราเดินมาท้ายรถเขาเปลี่ยนไฟท้ายใหม่ยกชุดเลยเป็นไลท์บาร์แนวยาวแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีตัว S ตรงกลางแล้วกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นเป็นเส้นยาวแบบนี้เลยแล้วก็เขียนว่า Honda ซึ่งเป็นฟอนต์ที่เป็นแบบยุคใหม่ยุคไฟฟ้าของเขามีใบปัดหลังมาให้นะครับมีกล้องมองหลังมาให้แล้วก็ชุดการชนเปลี่ยนแปลงใหม่หมดสีดำเงาเข้ามาเสริมโครเมียมแล้วก็ตรงนี้ถือว่าระยะโอเวอร์แฮงต่างๆค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแล้วก็ใส่เซ็นเซอร์มาให้ด้านหลัง4จุดด้านหน้า4จุดจัดเต็มพอสมควรครับแต่น่าเสียดายครับว่าฝาท้ายเนี่ยไม่ใช่ไฟฟ้าเนาะไหนๆก็ขายความเป็นพรีเมียมนะฝาท้ายไฟฟ้ากับกล้องรอบคันผมขอแค่2อย่างเนี่ยมันจะลงตัวเลยแต่ผมขอชม Honda คือเรื่องของการออกแบบพื้นที่ห้องโดยสารห้องสัมภาระเขาเก่งครับตรงนี้ยกขึ้นมาได้ทำให้การพับเบาะเรียบแต่ก็มีการแหงนขึ้นมาเบาะจะไม่เรียบเท่ากับตัว HRV ปกติอันต้าซีทไม่มีอีกแล้วครับพับเบาะอะไรพวกนี้อิสระน้อยลงผมว่าอันนี้เป็นน่าเสียดายมาก Honda เก่งเรื่องอันต้าซีทแล้วก็เป็นจุดเด่นมากแต่คันนี้โดนเอาออกไปเหลือแค่การพับเบาะปกติครับแต่ก็ยังดีครับมีที่ใส่ของด้านล่างมาให้แล้วก็ปรับชั้นวางของได้2ระดับรวมถึงร่มก็ดูความยาวของตัวร่มนะประมาณนี้แล้วก็ความลึกประมาณครับแต่ก็การพับเบาะก็เนี่ยมันจะเหนียวๆนี้นิดนึงนะไม่ได้เรียบมากนักแล้วถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเอาลงไปแบบนี้ได้ก็สามารถวางล้มอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันมีตัวล็อกของด้านข้างมาให้แล้วก็มัดบางสัมภาระแบบ HRV ปกตินะครับก็ยังคงใส่เข้ามาให้เหมือนเดิมนี่ล็อกอย่างนี้ได้เลยการพับเบาะแยก60 40ไฟเป็น LED ทั้งหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่พัฒนาได้ดีในแง่ของที่เก็บของแต่ตัวเบาะนั่งเนี่ยนั่งสบายขึ้นกว่าเดิมแต่มันพับได้ไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีครับเมื่อเข้ามานั่งข้างในนะครับถ้าบอกว่าเหมือน HRV ก็มันไม่เหมือนนะคือเขาเปลี่ยนแปลงคอนโซลใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนเบาะใหม่เสริมฟองน้ำนั่งสบายขึ้นแล้วก็การตกแต่งให้มีความพรีเมียมมากขึ้นครับฟีลลิ่งการนั่งพื้นที่สเปซยังคงเหมือนกับ HRV ปกติครับหลังคาทึบนะแล้วก็เหลือ1กำปั้นเข่าไม่เบียดแล้วก็นั่งสบายมากเป็นการขับที่โปร่งโล่งครับผมตัวใหญ่180ก็ยังโอเคอยู่นะคอนโซลมีการปรับใหม่นะครับนี่เพิ่มการเย็บตะเข็บหนังเข้ามาสีขาวน้ำเงินแอมเบียนไลท์ก็มาวัสดุบุนุ่มเข้ามาให้เล็กน้อยครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นยังคงเป็นแข็งอยู่แอร์แบบไร้แรงปะทะไร้ลมปะทะเนี่ยก็ใส่เข้ามาให้เหมือนเดิมครับนี่ตรงนี้ถือว่าภาพรวมดีขึ้นแล้วก็ที่ดีมากขึ้นที่สุดคือหน้าจอกลางขนาดใหญ่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหน้าจอใหม่ครับลำโพงเสียงดีกว่า HRV ปกติในรุ่น RS ด้วยคุณภาพดีขึ้นเบสแน่นขึ้นทุกอย่างเขาพยายามทำให้มีความพรีเมียมมากขึ้นครับรวมถึงตัวเบาะเองเขาเติมแบบเรียกว่าอะไรกุนป่ะสีขาวเข้ามาให้ครับแล้วก็เดินตะเข็บสีน้ำเงินแต่ฟีลลิ่งการนุ่มเนี่ยผมว่าเบาะนั่งกระชับกว่าตัว HRV ปกติเสริมฟองน้ำแน่นขึ้นแล้วก็ที่รองขาดีขึ้นครับเนี่ยตรงนี้ก็บุหนังเข้ามาให้นุ่มขึ้นแล้วก็เนี่ยฟีลลิ่งการนั่งผมว่าดีนะแอมเบียนไลท์รอบคันเลยเกียร์เปลี่ยนใหม่คอนโซลเปลี่ยนใหม่จอนี่เปลี่ยนใหม่กระจกตัดแสงออโต้ก็มีนะครับเอ้ยบอกเลยว่าเขาพยายามทำให้พรีเมียมมากขึ้นมีไฟส่องกระจก
แต่งหน้ามาให้ด้วยครับนี่ใส่มาให้ทั้ง2ฝั่งเลยรวมถึงจุดที่คนชอบที่สุดนะครับคือหน้าจอกลางขนาดใหญ่สะใจมากนะครับเกือบ15นิ้วแบบนี้นะซึ่งข้อแบบดีครับคือเขาแบ่งเป็น3ส่วนหน้าจอส่วนบนคือ Apple CarPlay Android Auto เสียบแบบไร้สายได้เสียบแบบ Type A ก็ได้ครับรวมถึงตรงกลางก็จะเป็นส่วนควบคุมจอตัวรถปกติมาตรฐานนะครับการตั้งค่าดูระบบทรงกำลังทุกอย่างจะค้างหน้านี้ไว้ตลอดเวลาครับซึ่งอันนี้ผมว่า Honda เขาคิดมาดีนะคือเนี่ยแสดงผลแยกกันไปเลยไม่ต้องมานั่งกดออกกดเข้าอะไรอย่างนี้มีช็อตคัททุกอย่างครับและส่วนล่างสุดค้างไว้เหมือนกันก็คือส่วนควบคุมแอร์ปรับอุณหภูมิเฮ้ยมันแอร์มันแยก2โซนด้วยอ่ะเป็น HRV ธรรมดามันไม่แยกนะแต่นี่คือแยก2โซนซ้ายขวาครับแล้วก็สามารถกดได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องหายไปไหนปรับพัดลมก็กดตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยผมว่าพวกจอสัมผัสอะถ้ามันแยกตลอดแบบนี้ผมว่ามันใช้งานง่ายนะคืออยู่ตำแหน่งเดิมตลอดใช้ความรู้สึกกดได้ข้างบนก็เป็น Apple CarPlay Android Auto ไปตรงกลางก็ควบคุมพวกตัวรถตั้งค่าไปครับเนี่ยแล้วสัมผัสไวเอาเรื่องเหมือนกันจอคือดีกว่า HRV ปกติชัดเจนไฟฉุกเฉินมีมาให้ตรงกลางเหมือนเดิมครับแล้วก็ไล่ฝ้าปุ่มปกติมีมาให้และมันไล่ฝ้ากระจกมองข้างได้ด้วยครับเฮ้ยจัดเต็มเหมือนกันออปชั่นและด้านล่างก็จะเป็นที่ชาร์จไร้สายมาให้รวมถึงเกียร์แบบปุ่มกด P R N D ครับมีไฟตรงนี้ด้วยเป็นโนแบล็คทั้งหมดครับตรงนี้แล้วก็พวกที่วางแก้วก็อยู่ด้านหลังใส่แก้วใหญ่ๆได้สบายครับเป็นข้อดีของรถ Hondaและก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮมไดร์โหมดมีมาให้แต่ปุ่มตรงนี้เหมือนจะเป็นออปชันที่โดนตัดออกไปก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะผมว่าน่าจะเป็นพวกแบบชาร์จไฟต่างๆหรือว่าน่าเป็นพวกกล้องรอบคันหรือว่าออปชันพวกอื่นๆนะครับน่าเสียดายว่ายังใส่มาไม่เต็มมากนะครับแล้วก็ความลึกคือมันลึกมากนะครับประมาณ1ฝ่ามือลงไปหรือว่ามือถือเนี่ยถ้าวางไปก็คือจมมิดเลยนะเนี่ยเป็นข้อดีคือช่องวางของเยอะมากลึกมากครับแล้วก็พวงมาลัยทรงเดิมนะเป็นเหมือน HRV จะเป็นโลโก้เป็นแบบ H ที่เป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็คือเป็นแบนเรียบๆครับแต่ฟีลลิ่งการขับสัมผัสเหมือนเดิมแหละไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ที่ผมชอบคือ Pattern Shift มีไว้ปรับระดับรีเจนครับเหมือนรถยุโรปที่ผมชื่นชมทุกคันที่มีเราขับไปปรับได้เลยว่าจะหน่วงมากหน่วงน้อยกดแบบนี้แบบเรียลไทม์ได้หรือว่าการปรับเคอร์นั่นแหละอันนี้คือดีมากผมชอบมากเลยอะรถไฟฟ้าที่มี Pattern Shift เนี่ยขอให้คะแนนบวก1ไปอีก1เพราะว่าใช้งานจริงมันมีประโยชน์มากครับถ้าใครได้ใช้เนี่ยผมว่าน่าจะติดใจนะไฟออโต้มีมาให้ปัดน้ำฝนออโต้มีมาให้ครับแล้วก็จอนี้เปลี่ยนแปลงใหม่หมดมีแสดงผลเลนถนนแบบ3เลนต่างๆครบนะเปลี่ยนเพลงได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยบอกระยะทางบอกเปอร์เซ็นต์แบตตอนนี้ 67% วิ่งอีกประมาณ256ตัวเลขนี้ปรับตามการขับขี่ก่อนหน้านี้ครับอิงตามระยะทางจริงๆแล้วก็การเหยียบจริงๆด้วยไม่ใช่โชว์แบบมาตรฐานตลอดนะอันนี้ดีคือใกล้เคียงกับการขับขี่จริงๆมากครับก็ถือว่าโอเคนะในการปรับเปลี่ยนคอนโซลจอพวกนี้ทำได้ดีขึ้นฟีลลิ่งการขับก็ดีขึ้นด้วยครับผมว่าถ้ามันมาราคาไม่เกิน1.5 ล้านเนี่ยคือโอเคเลยนะแต่ผมว่ามันเกินแน่นอนแหละเขาเลยปรับเปลี่ยนเป็นการเช่าแทนนั่นแหละครับและข้างหลังนะครับมีแอมเบียนไลท์มาให้4ประตูเลยและกระจกเป็นแบบ one touch ครับออโต้4บานใส่มาให้แล้วนี่พรีเมียมของเขานั่นแหละพื้นที่ด้านหลังใกล้เคียงกับ HRV เดิมทำไมผมบอกว่าใกล้เคียงครับเพราะว่าเขาปรับเปลี่ยนเบาะใหม่ให้มันฐานยาวขึ้นนั่งสบายขึ้นผมสูง180นั่งหลังชนก็เกือบพอดีแล้วอันนี้โอเคมากแต่ข้อเสียที่หายไปก็คืออันต้าซีทไม่มีแล้วเบาะหนาขึ้นนั่งสบายขึ้นทำให้สามารถพับอย่างนี้ไม่ได้อีกต่อไปครับแล้วก็การพับลงมาก็จะไม่เรียบแล้วแต่ข้อดีคือตรงนี้ครับมันไม่นูนแล้วครับอันนี้แหละคือจุดที่คนบ่นในรุ่นปกติเนาะที่ว่านั่งข้างหลังแล้วทำไมตรงนี้มันนูนขึ้นมาเกะกะมากเนื่องจากคันนี้ไม่ต้องพับเบาะให้มันเรียบแล้วตรงนี้เลยไม่ต้องนูนเพื่อหลบอุโมงค์กลางแล้วนะครับและอุโมงค์กลางไม่มีแล้วเอ้ยอันนี้แหละถือว่าเป็นจุดนึงที่เปลี่ยนแปลงจากตัว HRV ปกติครับอาจจะด้วยแพลตฟอร์มน้ำมันก็จริงแต่เขาพยายามทำให้พื้นตรงนี้สูงขึ้นมาเท่ากับตัวอุโมงค์กลางคือพื้นมันไม่ได้เรียบลงไปกว่าเดิมแต่แค่มันสูงเรียบเท่ากันหมดจุดนี้วางขาจะดูชันขึ้นเล็กน้อยครับแต่ข้อดีคือไม่มีอุโมงค์กลางมาเกะกะและมีแอร์หลังมาให้มีช่อง Type C มาให้2ตำแหน่งมีที่วางมือถือมาให้และเล็กรูมเหลือเฟือมากที่ผมขับเมื่อกี้เลยผมสูง180 Headroom ก็เหลือแนวนอนแบบนี้มีไฟ LED มาให้ตรงกลางและก็ที่วางแขนพรีเมียมเนี่ยแหละครับผมว่าเมื่อไหร่ Honda จะมีกระดูกมาให้สักทีเนาะพรีเมียมทั้งทีอะเนี่ยแต่การใช้งานมันก็วางแก้วได้แหละการวางแขนอาจจะดูแบบไม่สบายมากเท่ากับตั้งอย่างนี้นะครับแต่ผมว่าอยากให้ใส่มาให้สักทีนะหรือว่าจะปรับให้มันพับทั้งแขนทั้งหัวตรงนี้เลยก็ได้แ
ก็จะวางตรงกันพอดีครับจุดนี้ผมว่าน่าเสียดายมากไอ้หลังคากระจกผมไม่ซีเรียสเลยแต่แค่การใช้งานจริงๆเนี่ยที่วางแขนหรือว่าพวกความนั่งสบายเนี่ยผมว่ามันควรจะแบบทำให้มันล็อกอย่างเงี้ยน่าจะดีขึ้นครับแต่วัสดุเบาะแน่นขึ้นนุ่มขึ้นนะพรีเมียมดูดีขึ้นระยะการวางขาก็ดีขึ้นครับติดแค่ตรงนี้แหละนิดเดียวเท่านั้นในการนั่งข้างหลังผมว่าภาพรวมโอเคขึ้นนะแม้จะไม่ได้มีบุนุ่มก็ตามแต่ถ้าบอกอะเขาบอกว่าราคามันเกิน1.5 ล้านแน่นอนบางคนบอกว่าอาจจะแบบแตะ 1.6 1.7 เลยถ้ามันมา1.3 ล้าน 1.2 ล้านผมว่ามันน่าเล่นมากเลยนะแต่คงทำไม่ได้แหละครับก็ปล่อยเช่ากันเองใครสนใจอยากลองเช่าแบบชิลๆไม่ต้องคิดเรื่องประกันเรื่องแบตเรื่องล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทุกอย่างผมว่าก็เช่าได้นะครับเรทราคารถไฟฟ้ามันก็จะแพงกว่า HRV ปกตินั่นแหละเดี๋ยวเรามาลอง0-100นะครับในตัว EN1 เนาะสเปคเข้าเข้มทดสอบกันได้ประมาณแบบ 7.7 อ่ะ204แรงม้า310นิวตันเมตรขับหน้าครับมาลองกันว่า0-100โหมดสปอร์ตจะเท่าไหร่ในความที่แบต 58% ครับ3 2 1นี่เฮ้ยแต่ล้อไม่เอียดอ่ะเอียดนิดนึงครับแรงบิดมันเยอะเนาะร้อยครับก็เนี่ยเฉลี่ยผมทดสอบประมาณ 3-4 ครั้งนะมีได้ 7.5 7.7 7.8 ซึ่งมันจะมี 7.9 อันนั้นน่ะคือยางมันลั่นเยอะมากครับทำให้เสียเวลาไปเยอะแต่ถ้าแบบยางไม่เอียดเลยเนี่ยทำได้ประมาณ 7.7 ถึง 7.5 ถือว่าไม่แย่นะคือยางตัวนี้ให้มาดีอยู่แล้วครับตัวคอนติอันต้าคอนแทค6นะคือ UC 6จะดีกว่ายางพวกแอตโต้กับตัวคลิกที่เขาแถมมาซึ่งถ้ามองว่าตาเร่งประมาณนี้กับรถประมาณนี้ขนาดที่มันเล็กกว่าแอตโต้แล้วก็แรงบิดพอๆกันเนี่ยผมว่ามันขับสนุกมันก็เหลือเฟือมากๆเลยครับแถมเมื่อเข้ากับช่วงล่างตัว EN1 ที่ปรับมาไม่เหมือนกับ HRV เลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยทั้งการเก็บเสียงฟีลลิ่งพวงมาลัยความหนึบความแน่นความนุ่มไม่กระด้างเท่าด้วยผมว่ามันเซตมาน่าสนุกมากเลยอ่ะเดี๋ยวลอง80-120กัน3 2 1เฮ้ยก็มาอยู่นะ101 112 120ครับประมาณ 5.3 วินาทีซึ่งเฮ้ยผมว่าโอเคนะตัวเลขเนี่ยไม่ได้หนีจากตัว Atto 3มากนะครับก็ถือว่าเป็นอัตราเร่งที่เพียงพอต่อการขับทั่วไปใช้งานชีวิตประจำวันแล้วก็ในเมืองเนี่ยเหลือมากๆก็อย่างว่าล่ะติดแค่มันไม่ได้ปล่อยขายครับมันปล่อยให้เช่านั่นแหละครับส่วนเรื่องของการเก็บเสียงเป็นจุดนึงที่ผมเซอร์ไพรส์ที่สุดเท่าที่ลองขับ Honda มาถ้าจะบอกว่ามันเป็น SUV ที่เก็บเสียงดีที่สุดของ Honda อันนี้ผมว่าไม่เวอร์เลยครับมันเก็บเสียงดีกว่า CR-V ตัวล่าสุดอันนี้ขอยืนยันเลยว่าเก็บเสียงดีขึ้นเยอะมากแล้วก็ดีกว่า HR-V หลายเท่าตัวเกือบจะเทียบเท่า Accord แล้วอ่ะอาจจะด้วยที่เขามีการเสริมตัวซุ้มล้อเข้ามาซับเสียงตามประตูเพิ่มขึ้นนะครับผมเสียงลมก็ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือเขาบอกว่าตัวแบตที่ใส่เข้ามาใต้ท้องเนี่ยก็มีซับเสียงอีกชั้นหนึ่งเหนือตัวแบตทำให้การเก็บเสียงใต้ท้องมันเงียบกว่า HRV ปกติเงียบกว่า CRV ปกติที่ใต้ท้องมันโล่งกว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่รถยนต์ไฟฟ้าช่วยซับเสียงถนนได้เยอะครับตอนนี้ความเร็วมัน100ผมว่าเสียงลมดีมากแล้วก็ตอนช่วง120-130ยังเก็บเสียงดีกว่าที่คิดเยอะครับเดี๋ยวลองเปิดกระจกดูแล้วก็ปิดเนี่ยมันดีกว่าที่คิดจริงๆนะผมว่ามันเป็นรถที่เก็บเสียงดีอันดับต้นๆของ Honda ตอนนี้แหละอันเนี้ยแอบแปลกใจเหมือนกันนะและเรื่องของช่วงล่างเป็นจุดนึงที่ผมก็ว้าวเหมือนกันนะอาจจะเพราะว่าตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังว่ารถยนต์ที่เป็นแพลตฟอร์มน้ำมันเนี่ยเมื่อไปทำไฟฟ้ามันจะทำได้ดีแบบนี้ครับให้ลืม HRV ปกติไปได้เลยครับทั้งเรื่องของความแน่นความหนึบพวงมาลัยอัตราเร่งหรือว่าฟีลลิ่งของช่วงล่างดีกว่า HRV ทุกมิติที่ได้สัมผัสครับ HRV ปกติคุณจะรู้สึกว่ามันกระด้างแล้วว่าขับเร็วมันจะกระด้างแบบน่ากลัวมันจะล่อนนิดหนึ่งแต่คันนี้ขับเร็วยังไงมันก็นิ่งครับนิ่งมากผมกล้ายืนยันว่ามันนิ่งกว่า Atto นิ่งกว่ารถจีนในราคาไม่เกิน1.5 ล้านเนี่ยผมว่ามันนิ่งที่สุดละในทางตรงรวมถึงถ้าเราโยกไวๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีความมั่นใจมากเลยอะผมว่าอันนี้คืออยากให้ลองนะคืออาจจะแบบเอ้ยอวยหรือเปล่าอวยญี่ปุ่นหรือเปล่าอยากให้ลองครับว่าช่วงล่างมันดีจริงๆแล้วก็แบบเวลาเปลี่ยนเลนอะไรอย่างเงี้ยพวงมาลัยมันเซตติ้งมาพอเหมาะกับตัวรถแล้วก็ช่วงล่างไม่ได้เป็นทอร์ชั่นบีมแต่ก็รับน้ำหนักตัวแบตเตอรี่ไว้เยอะมากแล้วก็ด้วยความที่แบตเตอรี่มันห้อยนะอาจจะเป็นข้อดี1ข้อก็คือจุดสูงทั่วมันต่ำครับเวลาเราโยกไปๆอย่างเงี้ยรถมันจะแบบไม่ออกอาการย้วยโยนมากซึ่งอันนี้ช่วงล่างเซตมาดีไม่ย้วยไม่โยนแล้วไม่กระด้างแบบ HRV ผมว่าฟีลลิ่งคันนี้ผมว่าดีมากถ้ามันมาราคา1.2 ล้านเนี่ย
ผมให้ช่วงล่างคันนี้ดีสุดเลยแต่เกินจากนี้มันมีตัวดีกว่านี้ครับส่วนอัตราสิ้นเปลืองนะครับแน่นอนว่าเราทดสอบเนี่ยคือเหยียบหนักมากนะครับผมก็คือเป็นการเหยียบน่าจะคล้ายๆกับตอนผมไปทดสอบเส้นทางหัวหินเลยนะคือ120ยืนพื้นแล้วก็เร่งแซงไปสุดๆเลยนะครับหมดสปอร์ตแล้วก็รีเจนต่ำที่สุดกินไฟเฉลี่ยประมาณ 18-19 กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรครับก็ถือว่ากินเยอะเหมือนกันถ้าหากเทียบกับตัวรถขนาดนี้แต่แน่นอนว่ายังคงไม่ใช่มาตรฐานที่เราทดสอบทั่วไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยทดสอบจริงจังอีกทีหนึ่งครับอันนี้คือเหยียบแน่นแล้วก็ขึ้นลงเขาเยอะมากเหมือนกันแล้วก็มีจอดสตาร์ทรีวิวไว้ตลอดเวลาด้วยอาจจะทำให้การกินไฟเนี่ยดูเยอะแต่ผมว่าใช้งานจริงน่าจะอยู่ประมาณ17นะ16 17เนี่ยน่าอยู่ประมาณนี้แต่ในเมืองอาจจะประหยัดมากกว่านี้ด้วยซ้ำครับก็ต้องรอทดสอบกับการใช้งานจริงๆอีกทีนึงส่วนต่างจังหวัดตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปครับวิ่งไปประมาณ130กิโลเมตรแบตเหลือ 56% ครับแล้ววิ่งอีกประมาณ200ถ้า500 NEDC เนี่ยรถทั่วไปผมว่าคันนี้น่าจะเฉลี่ยประมาณ400ต้นๆในการใช้งานจริงๆมากกว่าครับก็ภาพรวมประมาณนี้นะกันผมอาจจะไม่ได้อยู่กับมันนานมากจนบอกข้อดีข้อเสียหรือว่าใช้งานจริงได้เท่าไหร่นะครับแต่ภาพรวมผมว่ามันประทับใจนะคือผมประทับใจทั้งเรื่องของฟีลลิ่งการขี่เงียบนิ่งหนึบไม่กระด้างไม่ย้วยไม่โยนขอบอกเลยว่าคันนี้ช่วงล่างดีกว่ารถจีนหลากหลายรุ่นถ้ามองในเลทราคาไม่เกินล้านสองนะอันเนี้ยทำได้ดีมากครับไม่ได้เป็นแพลตฟอร์ม HRV แต่เขาพัฒนาได้เอ้ยว้าวจนน่าตกใจอย่าหาว่าอวยเลยคืออยากให้ลองจริงๆว่ามันแตกต่างกันยังไงลืม HRV ปกติไปได้เลยครับอันเนี้ยทำได้ดีมากแล้วก็เงียบกว่าที่คิดมากครับการเร่งการหน่วงผมว่ามันไม่กระตุกไม่กระชกข้อห้าเกินไปคือเหยียบกระทืบมันค่อยๆไหลไปแบบเคิร์ฟครับไม่ได้หลังตึงมากขนาดนั้นซึ่งเป็นการเซตติ้งที่เขาอยากให้ฟีลลิ่งการขับเหมือนรถน้ำมันทั่วไปไม่เวียนหัวนั่นแหละครับเลยเซตติ้งมาแบบนี้ถือว่าน่าประทับใจก็บอกไม่ได้ว่ามันคุ้มราคาไหมเพราะว่ามันก็มีราคาทางการแต่ทีครับถ้าหากเช่าเดือนละ 30,000 ถ้าไหวก็โอเคเลยจัดไปได้สำหรับ Honda EN1 คันนี้ครับไฟฟ้า 100% คันแรกของไทยที่ผลิตโรงงานไทยและคันแรกของ Honda ด้วยครับถือว่าน่าสนใจมากกับราคาเช่าประมาณ 20,000 ไปถึง 30,000 กว่าแบบนี้ถ้างบเหลือถ้าเงินเหลือก็จัดเต็มกันได้เลยครับและถ้ามองว่าโอเคไหมผมว่าภาพรวมโอเคผมชอบดีไซน์แบบนี้มากๆครับแต่เรื่องของแบตเนี่ยก็ผมลองขึ้นเนินลงเนินหรือว่าเนี่ยขับลงมาตรงนี้ก็ลองแล้วมันไม่ได้กระแทกอะไรนะแค่มันดูน่ากลัวเท่านั้นแหละครับการใช้งานจริงก็คงไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าเป็นระบบเช่าแบตพังยังไงเขาก็เปลี่ยนให้ฟรีอยู่แล้วเราไม่ต้องเสียเงินอะไรเพิ่มเติมครับอันนี้แหละเขาอาจจะคิดมาแล้วว่าเออกลัวแบตพังใช่ไหมให้เช่าไปเลยไม่ต้องมากังวลว่าเราจะเปลี่ยนแบตเราจะพังเราจะอะไรเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยครับเช่าจ่ายรายเดือนแค่นั้นพอรถพังก็ปล่อยของเป็น Honda ไปเพราะว่าคันนี้คุณเข้าศูนย์ Honda ฟรีตลอดครับไม่ต้องเสียค่าอะไรทั้งนั้นแค่จ่ายค่าเช่าไปเท่านั้นนั่นก็พอแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทาง Honda Thailand ที่เชิญมาทดสอบก่อนใครเลยนะครับก่อนที่มันจะปล่อยเช่าให้ทั่วไปด้วยและหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนายต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ